สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะพาไปรีวิวหนังนะครับที่ชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์เฮิร์ทครับมือวางอันดับ7หนังที่เกี่ยวกับนักเทนนิสนะครับที่เขาต้องสูญมันทำให้เขาทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้เนี่ยผลิตโดย Transformation Film นะครับฟังชื่อติดไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือพระเอกเนี่ยคือซันนี่อยู่ที่โด่งดังจากที่ GTH เนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยแหละครับหนังเรื่องสุดท้ายที่ผมดูของเขาเนี่ยก็คือเรื่องฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์แล้วก็มารีเบอร์เนอร์นะครับแสดงเป็นแอนนาที่เขาเป็นนักแสดงช่อง3ก็สวยดีนะแล้วก็ถัดไปก็คือเผือกที่เขาอยู่ในแก๊งของมาริโออะครับเรื่องแม่นาคพระโขนงนะครับตรงนั้นแหละนั่นก็อีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะครับคือผมเนี่ยเวลาจะมาดูหนังอะไรเนี่ยก็จะดูเทรลเลอร์บ้างนะครับแล้วก็เข้ามาดูเลยใช้คำว่าอยากเข้าถึงหนังให้เต็มที่นะครับว่าเขาส่งอะไรถึงเราบ้างนะแต่สำหรับคนที่มาดูรีวิวเนี่ยเชื่อเลยว่าคงจะตัดสินใจว่าจะไปดูไหมใช่ไหมเป็นสำคัญอ่ะโอเคมาเข้าประเด็นเรื่องหนังกันก่อนหนังเรื่องนี้นะครับตัวแสดงหลักเท่าที่ลิสต์ออกมานะก็คือคนแรกนี่คือซันนี่นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะไปดูซันนี่เพราะความคิดถึงนะครับหรืออยากดูซันนี่แสดงเนี่ยคุณไปดูหนังเรื่องนี้ได้เลยคุณจะได้รับความบันเทิงจากซันนี่เต็มๆนะครับเขาเป็นดาราที่ต้องถือว่าแสดงได้มีการแสดงออกทางสีหน้าที่ชัดเจนนะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่เขาแสดงออกมาเนี่ยเอ้ยมันน่ามองน่าติดตามนะครับซันนี่ถือว่าเป็นคนหล่อนะสำหรับบทบาทนักเทนนิสเนี่ยหนังก็ทำออกมาได้รู้สึกดีเหมือนกันนะว่าเออนี่มันพอจะเป็นนักเทนนิสกับเขาได้นะครับทั้งมุมกล้องทั้งอะไรช่วยได้เต็มที่เลยคนถัดไปก็คือมารีเบอร์เนอร์นะครับหรือว่าแอนนาในเรื่องตัวเรื่องเนี่ยเขาเป็นดาราดังครับที่เป็นแฟนกับคุณดอนสีชังหรือซันนี่นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุที่ทำให้เขาสองคนต้องเลิกกันไปนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแอนนาเนี่ยถือว่ามีความลุ่มลึกในตัวละครที่น่าสนใจนะคำถามที่พระเอกถามเนี่ยครับมันจะมีคำตอบในช่วงท้ายนะครับของหนังซึ่งมารีเขาก็ทำได้ดีนะแล้วก็มันก็มีคนแบบนี้อยู่จริงๆนะในเรื่องนะโอเคคนถัดไปครับคุณเผือกคุณเผือกนี่ขอโทษนะที่จำชื่อจริงไม่ได้แต่คุณเผือกเนี่ยเขารับบทเป็นจิมมี่ครับเป็นนักร้องเพลงร็อกนะครับที่คาแรคเตอร์ดูแล้วก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าไอ้จิมมี่เนี่ยนั่นเป็นแฟนใหม่ของแอนนาครับแน่นอนล่ะแฟนเก่าคงไม่ถูกอกถูกใจกับแฟนใหม่ใช่ไหมแต่มันก็หนังก็พาความฮาฮานะครับของตัวละครเนี่ยให้เข้ากันไปอย่างดีแล้วก็ตัวละครตัวสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับในหนังนี้ชื่อเรื่องว่าดิวนะครับเอาเป็นว่าน้องดิวแล้วกันนะจะบอกว่าน้องคนนี้สวยดีนะในเทรลเลอร์ตัดมาเนี่ยเขาดูเหมือนจะกากันกันมันดูแปลกๆนะครับมันดูเหมือนแบบมันยังกระดักกระเดิดนะครับแต่ว่าพอดูในตัวเนื้อหนังจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องบอกว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยนะน่ารักดีเอาล่ะเรามาพูดถึงจุดเด่นของหนังกันนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าความรู้สึกเมื่อดูหนังเรื่องนี้แล้วกันหนังเรื่องนี้ดูไปอ่ะผม
ผมอยากจะถามเพื่อนๆ นะว่ามีความรู้สึกไหมว่ามันคล้ายๆมันคล้ายๆหนังเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่มันแบบที่มันพวกเราเคยดูกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังของค่ายแกรมมี่อ่ะนะครับหนังที่มันออกตอนนั้นนะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอะครับมีใครรู้จักบ้างมีใครเคยดูบ้างมีใครทันบ้างมันคือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเวอร์ชันปี2017หรือเปล่าน้องดิวนะครับชื่อในตัวหนังนะคือดิวคือผมดูแล้วมีความรู้สึกว่าผมนึกถึงนุ๊กสุธิดาสมัยเธอว่ามันแบบมันใช่อ่ะมันใช่เลยแหละไม่รู้คิดเป็นผมป่ะนะแต่ก็โอเคอ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าข้อดีก็คือซันนี่นะตัวแสดงซันนี่แล้วก็ตัวละครที่เรียกว่ามารีเบอร์เนอร์นะครับแล้วก็ฮาดีนะครับบ้างถามว่ามีความจำเป็นไหมจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นเราต้องใส่มันในเรื่องมันก็ต้องมีบริบทที่สร้างให้แบบให้ตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้บ้างมันก็เลยจำเป็นต้องแล้วก็อาจจะต้องเอาใจเซอร์วิสแฟนๆนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามันบางทีมันไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้สมเหตุสมผลเลยสักโมงต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มา Subscribe นะครับใครติดอกติดใจหรือว่าอยากให้23672เนี่ยมาเล่าเนี่ยขอรบกวนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้นะครับเอาเวลาผมดูหนังเรื่องใหม่ๆจะรีบทำออกมานะแล้วก็เอาออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าสมมติใครสนใจที่อยากจะพูดคุยกับผมนะหรือว่าติดตามผลงานของผมได้เนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับ /23672 SONG เลข3เลข6แล้วก็เลข7เลข2นะครับติดกันเลยแล้วก็ YouTube นะครับทางลิงก์นี้เลยนะครับคีย์เวิร์ดก็คือใช้คำว่า23672 SONG เลข3เลข6เลข7เลข2เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ